ครับเราอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างชื่อก็บอกแล้วนะครับความเป็นมหาธาตุเนี่ยคือวัดที่สำคัญที่สุดหรือเป็นศูนย์กลางของเมืองตัวเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยจะมีอยู่2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเขาเรียกเมืองเฉลียงก็คือเมืองเก่าแล้วก็ตัวเมืองศรีสัชนาลัยนะฮะบริเวณนี้อาจจะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วค่อยๆขยายไปยังอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองศรีสัชนาลัยและตอนหลังก็มาทำตัวกำแพงที่เชื่อมต่อกันส่วนความเป็นศูนย์กลางของเมืองหรือมหาธาตุเนี่ยก็น่าจะยังเป็นอยู่นะครับเราก็เรียกว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วก็เติมคำว่าเฉลียงก็คือของเมืองเฉลียงนั่นเองนะครับนี่ความสำคัญของวัดนี้จากรูปแบบศิลปกรรมแล้วก็หลักฐานการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบหลักฐานว่ามันน่าจะมีการสร้างซ้อนมาหลายสมัยอย่างน้อยเนี่ยอาจจะตั้งแต่ก่อนสุโขทัยด้วยซ้ำอย่างเช่นการขุดพบพวกกระเบื้องแล้วก็เครื่องถ้วยเนี่ยนะฮะที่อยู่ในวัฒนธรรมเขมรนะฮะแล้วก็มาชั้นแรกๆของสุโขทัยนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นวัฒนธรรมสุโขทัยนะครับก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญรวมทั้งตัวเจดีย์ประธานด้วยก็มีข้อสันนิษฐานว่าแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีเป็นปราสาทขอมอยู่ก่อนก็ได้แล้วตอนหลังก็มาปรับปรุงเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินนะเพราะจะมีหลักฐานที่ว่ามันมีฐานที่เป็นฐานยกสูงหลายชั้นเนี่ยน่าจะเป็นฐานของเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินก่อนแล้วต่อมาในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นปรางซึ่งเป็นปรางในสมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะตามหลักฐานเราก็จะพบว่าตัวเมืองเฉลียงเนี่ยความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยแต่เดิมเคยเป็นเมืองที่ถูกแย่งกันระหว่างพระเจ้าติโลกราชของอาณาจักรล้านนาพระบรมไตรโลกนาถของอยุธยาแล้วขึ้นมาแย่งดินแดนสุโขทัยกันนะฮะล้านนาเนี่ยก็มาตีมายึดเมืองเฉลียงก็คือศรีสัชนาลัยได้ส่วนอยุธยาก็มายึดสุโขทัยนะฮะแล้วตอนหลังทางอยุธยาก็ขอคืนเมืองเฉลียงนะเพราะฉะนั้นในช่วงขอคืนเนี่ยสัญลักษณ์ของอยุธยาเนี่ยพระบรมไตรก็อาจจะมาสร้างเจดีย์ทรงปรางแล้วก็ครอบเจดีย์พุ่มเข้าบินเพื่อเป็นการประกาศว่าดินแดนนี้เป็นปรางก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยานะอะไรประมาณนี้มันก็เลยช่วงนี้ก็เลยเกิดมีวรรณกรรมขึ้นมาก็คือเรียกว่าลิลิตยวนพ่ายก็คือทางยวนก็คือโยนกก็คือล้านนาแพ้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือคนอยุธยาแต่งวรรณกรรมนี้ขึ้นโดยสรุปก็คือเมืองเฉลียงหรือศรีสัชนาลัยเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในตั้งแต่สุโขทัยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะเพราะฉะนั้นปรางเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการยึดครองของอยุธยาเดี๋ยวนี้เราย้อนมาดูว่าเนื่องจากตัวปรางเนี่ยถูกปรับปรุงให้เป็นสมัยวิทยาหรือว่าวิหารเนี่ยก็ปรับปรุงเป็นงานแบบอยุธยาแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ยังเหลือหลักฐานอยู่เชิงประจักษ์ที่เราเห็นได้ว่าเป็นงานในสมัยสุโขทัยตอนต้นเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมเนี่ยเราก็จะพบว่าตรงประตูทางเข้าที่เราเรียกว่าซุ้มประตูเนี่ยนะฮะยังมีหลักฐานนะด้านทิศหน้าคือตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยตรงซุ้มประตูเนี่ยก็ยังมีลักษณะของเป็นปราสาทเล็กๆนะฮะที่เราเรียกว่าปราสาทเฟืองเนี่ยนะฮะอยู่บนสันหลังคาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปราสาทเฟืองที่บนสันหลังคาแม้ว่าจะเป็นหลักฐานสิ่งปลูกสร้างเล็กๆเนี่ยแต่มันสามารถบอกได้ว่าอันนี้แหละคืองานก่อสร้างในสมัยสุโขทัยตอนต้นได้นะฮะเราดูจากอะไรบ้างอย่างแรกวิธีสังเกตก็คือว่าความเป็นปราสาทเนี่ยนะฮะมีฐานมีเรือนแล้วส่วนยอดข้างบนเนี่ยที่มีหน้าบุคคล4หน้าเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงเวลาเราไปยังศาสนสถานในสมัยบายอนของพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยมันจะมีตัวปราสาททางเข้าเนี่ยชอบทำหน้าบุคคล4หน้านะฮะงั้นก็จะมีการตีความว่าหน้าบุคคล4หน้าเนี่ยหมายถึงอะไรก็มีอยู่2ทฤษฎีว่าทฤษฎีแรกก็บอกอาจจะเป็นเรื่องของมหายานเป็นพระโพธิสัตว์ที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนอะไรนะฮะอันนั้นก็ทฤษฎีนึงอีกทฤษฎีนึงนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของท้าวจตุโลกบาลก็ได้ก็คือผู้ดูแลทิศทั้ง4นะฮะแล้วแนวความคิดหลังเนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเรามาพบหลักฐานว่าบุคคล4หน้าที่อยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าของศาสนสถานในเขมรเนี่ยนะฮะในสมัยบายอนเนี่ยพบว่ามันมีสัญลักษณ์ที่เป็นเรื่องของอสูรก็คือตัวบุคคลเหน็บช่อดอกไม้หรือกิ่งไม้ใบไม้ที่หูเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของอสูรที่เหน็บใบไม้เนี่ยนะฮะเขาหมายถึงอสูร
พราะฉะนั้นถ้าเป็นอสูรก็คือหมายถึงท้าวจตุโลกบาลไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะฮะแต่นี้มาลงถึงตรงนี้เนี่ยว่าเรารับว่าทำเขมรมาและมีหน้าบุคคลสีหน้าที่อยู่ที่ประตูทางเข้าและเป็นเรื่องของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายถึงท้าวจตุโลกบาลมากกว่าก็คือผู้ดูแลทิศทั้ง4พอดีมันไม่มีทั้ง4นะฮะมันก็มีแค่2ทิศแต่มันมีหน้า4หน้าก็ในความหมายก็ดูแลทิศทั้ง4ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารับมาจากพระธรรมเขมรนะครับอีกส่วนหนึ่งของงานประดับตกแต่งเช่นงานประดับนะฮะตัวเทวดานะเทวดานางอับสรฟ้อนลำเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าท่าลำที่ยกขากางแขนแล้วก็การชักใช้ผ้าเนี่ยใช้ผ้าหางไหลเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของเขมรเราเทียบได้กับนางอับสรนครวัดหรือถ้าใกล้สุดก็คือนางอับสรสมัยบายนที่ชอบฟ้อนลำแบบนี้นะฮะทั้งหน้าตาเครื่องทรงอะไรด้วยนะฮะมงกุฎอะไรเนี่ยเป็นแบบเขมรนะครับรวมทั้งเทวดาที่อยู่ในซุ้มจรณำนะฮะอันนี้ก็ยังตีความไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะต้องเป็นบุคคลสำคัญแต่ไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่พระโพธิสัตว์เราก็ตีความกลางๆว่าน่าจะเป็นเทวดาเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเรื่องของปราสาทก็เป็นการลดรูปมาจากปราสาทเขมรนะฮะยังมีคล้ายๆกลีบขนุนประดับอยู่นะฮะตัวหน้าบุคคลสีหน้าแต่มันมีสิ่งที่แทรกเข้ามาที่ไม่ใช่เขมรลองดูนะฮะที่กรอบซุ้มนะฮะถ้าของเขมรเนี่ยมันจะเป็นซุ้มแบบโค้งเข้าโค้งออกนะแต่อันนี้มันเป็นซุ้มที่เราเรียกว่าซุ้มกรอบหน้านางนะฮะก็คือเป็นวงโค้งเหมือนกรอบพักของพวกเทวดานางอับสรนางฟ้อนลำอะไรเนี่ยและปลายเป็นกนกอันนี้เป็นเรื่องของลังกาซุ้มกรอบหน้านางเนี่ยเป็นเรื่องของศิลปะลังกาเพราะฉะนั้นมีเขมรสัก 90% แต่มันมีลังกาอย่างใหม่ที่เข้ามาเวลาเรากำหนดอายุเนี่ยเราก็ต้องใช้งานอย่างใหม่เป็นตัวกำหนดอายุก็คือมันน่าจะเป็นช่วงที่ลังกาเริ่มเข้ามาช่วงแรกๆก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นของสุโขทัยเนี่ยคือหลักของการกำหนดอายุว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงยุคต้นของสุโขทัยในช่วงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่19ได้นะครับสำหรับพระพุทธรูปลีลาที่อยู่ในวิหารของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเนี่ยถือเป็นตัวอย่างของพระพุทธรูปปูนปั้นกลางแจ้งที่เหลือหลักฐานอยู่ถึงพระเศียรนะฮะปกติที่อื่นเนี่ยก็จะถูกตัดเศียรไปบ้างชำรุดหักหายไปบ้างเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่องค์เดียวแล้วก็เราถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปลีลาที่มีความงามอย่างมากในศิลปะสุโขทัยแล้วก็เป็นตัวอย่างของงานศิลปะสุโขทัยที่เหลือหลักฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเพราะว่าอันอื่นอย่างเจดีย์ปรางหรือวิหารเนี่ยก็ถูกซ่อมให้เป็นแบบอยุธยาไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าส่วนที่จะเป็นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยอย่างไรเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คือการทำพระพุทธรูปลีลาในสมัยสุโขทัยเนี่ยตั้งแต่พระพักรูปไข่นะฮะขมวดพระเกศาไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับปานกลางแล้วก็จริงๆต้องมีรัศมีเป็นเปลวนะฮะแล้วพระลีลาสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำพระวรกายเนี่ยได้สัดส่วนงามตามอุดมคติก็คือพางสายใหญ่บ้านพระองค์เล็กแล้วก็การยืนเราจะเห็นได้ว่าลักษณะการยืนการแสดงปางเนี่ยนะฮะพระหัตถ์ที่เรียวนะฮะต้นขาที่เรียวแล้วก็ไม่ได้แสดงกล้ามเนื้อไม่แสดงข้ออะไรทั้งสิ้นนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเหมือนขาเล็กเกินแล้วก็ยืนแล้วอาจจะล้มได้อะไรเนี่ยแต่นี่คือเรื่องของความงามตามอุดมคติโดยเฉพาะของช่างสมัยสุโขทัยที่ทำพระพุทธรูปลีลาตัวที่สามารถกำหนดอายุได้ก็คือลักษณะของพระพักที่เป็นรูปไข่เนี่ยนะพระขนงโกงพระโอษฐ์ที่อยากเป็นคลื่นหรือพระนาสิกโด่งเนี่ยที่เราบอกว่าจมูกคล้ายฝรั่งเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูปหมวดใหญ่ในสมัยสุโขทัยเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่าพระลีลาเนี่ยที่มาก็มาจากลังกาการตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ในลังกาเนี่ยก็จะเป็นประติมากรรมหรือภาพเขียนนะฮะที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่เป็นท่าย่างก้าวเดินนะฮะช่างสุโขทัยเนี่ยไปเอาตอนนั้นมาฉากนั้นมาแล้วก็มาประดิษฐ์
เป็นพระพุทธรูปลีลาของสุโขทัยขึ้นแล้วต่อไปก็ทำเป็นลีลาลอยตัวด้วยนะครับประเด็นทางวิชาการอันหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงกันก็คือเรื่องชายสังคตินะฮะซึ่งปกติชายสังคติของพระพุทธรูปหมวดใหญ่สุโขทัยเนี่ยจะยาวมาจรดพระนาภีแล้วก็ปลายจะแยกเป็น2ชายคล้ายเขี้ยวตะขาบซึ่งอันนั้นเป็นหมวดใหญ่ทั่วๆไปแต่มันจะมีอยู่กลุ่มนึงก็คือจะทำเป็นชายสังคติเป็นริ้วแบบธรรมชาติซึ่งพบไม่มากเท่าไหร่นะแต่มันก็เป็นประเด็นทางวิชาการเช่นที่วัดช้างล้อมศรีสัชนาลัยเนี่ยนะฮะก็เลยไปเชื่อมโยงว่าไอ้ชายสังคติเป็นริ้วเนี่ยไปรับอิทธิพลมาจากพุทธรูปในศิลปะศรีวิชัยหรือเปล่าเพราะว่าไปเชื่อมโยงเรื่องศาสนาพุทธลังกาวงศ์ที่มาจากนครศรีธรรมราชอะไรเนี่ยพอเรามาสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมมาจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพระพุทธรูปที่เป็นริ้วแบบธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปเทียบกับว่ามันมาจากทางศรีวิชัยแต่ตอนหลังเรามาพบว่ากลุ่มหนึ่งของพระสุโขทัยที่เป็นหมวดใหญ่เนี่ยนอกจากทำเป็นเขี้ยวตะขาบแล้วเนี่ยก็ยังมีทำเป็นริ้วแบบธรรมชาติด้วยอย่างเช่นพระพุทธรูปหล่อสำริดที่เมืองน่านอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยลงความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของช่างสุโขทัยที่ก็คิดขึ้นแล้วก็ทำขึ้นเองก็ได้เพราะว่าการเป็นริ้วแบบธรรมชาติก็คือเรียนแบบจากริ้วจีวรที่มันเหมือนจริงนะฮะก็เป็นจัดเป็นกลุ่มหนึ่งของพระพุทธรูปในหมวดใหญ่สุโขทัยได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปพระพุทธรูปลีลาเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นเอกลักษณ์ของช่างสุโขทัยที่คิดขึ้นโดยมีที่มาจากลังกาอาจจะเป็นปางเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะฮะรูปแบบของศิลปะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัยก็จัดอยู่ในหมวดใหญ่เหมือนกันนะฮะทั้งเรื่องของพระพักเรื่องของสังคตินะฮะก็อายุน่าจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็ประมาณกลางหรือปลายพุทธศตวรรษที่19แล้วก็ทำเรื่อยมาจนหมดยุคสุโขทัยพร้อมๆกับหมวดใหญ่ของสุโขทัยสำหรับพระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงเนี่ยจริงๆแล้วอย่างแรกก็คือปรางเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสุโขทัยแน่ๆเพราะสุโขทัยจะมีแค่เจดีย์ทรงระฆังเจดีย์พุ่มขบินเจดีย์ทรงปราสาทยอดนั้นปรางเนี่ยมันเป็นเรื่องของอยุธยาทีนี้อยุธยาเราจะดูได้ไงว่าเป็นอยุธยาตอนไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะอย่างแรกเนี่ยขอให้สังเกตว่าพระปรางองค์นี้มันยกฐานสูงมากเนี่ยก็จะมีข้อสังเกตว่าไอ้ตัวฐานที่ยกสูงเนี่ยมันเทียบได้กับวัดพระศรีมหาธาตุที่พิษณุโลกเนี่ยมันมีข้อสังเกตว่ามีการมาสร้างครอบหรือมาสร้างอยู่บนฐานของเจดีย์ทรงพุ่มขบินซึ่งปรางองค์นี้ก็น่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือไอ้ส่วนฐานที่เป็นแท่งสูงขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเคยเป็นฐานของเจดีย์ทรงพุ่มขบินก่อนแล้วก็มีการมาสร้างปรางเนี่ยครอบทับนะเราจะสังเกตได้ว่าตัวปรางองค์นี้ปกติปรางจะมีฐานโบลูกฟัก3ฐานนะฮะมันตั้งอยู่ข้างบนฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมอีกทีนึงเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มาสร้างซ้อนกันอยู่แล้วข้อสังเกตเกี่ยวกับว่าปรางเนี่ยมันเป็นปรางในสมัยอยุธยาต้นเนี่ยก็คือเรื่องของอย่างแรกคือการใช้ฐานโบลูกฟัก3ฐานซ้อนกันแล้วก็อยู่ในผังเพิ่มมุมนะครับมุมประธานเนี่ยยังมีขนาดใหญ่อยู่แล้วก็รองรับส่วนที่เป็นเรือนธาตุเรือนธาตุก็คือส่วนเรือนที่มีการเจาะช่องจรณำนะฮะแล้วข้างบนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการเจาะคูหาเข้าไปภายในได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นระเบียบของปรางที่ใช้อยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับอันนึงที่ช่วยในการกำหนดอายุได้ว่ายังเป็นปรางในสมัยอยุธยาตอนต้นก็คือเรื่องของเรือนชั้นซ้อนก็คือส่วนยอดที่ทำเป็นชั้นๆนะฮะก็จะประกอบด้วยชั้นแล้วก็มีช่องวิมานซุ้มวิมานบันทแหลงแล้วก็มีตัวกรีบขนุนปรางที่ยังตั้งห่างนะฮะอันนี้คือระเบียบของปรางในสมัยยาตอนต้นอันนี้วิธีกำหนดให้แคบลงไปอีกก็คือตอนต้นเนี่ยช่วงปลายตอนต้นเนี่ยจะทำระบบที่เป็นเรือนชั้นซ้อนที่เป็นเอวคอดนะฮะคอดล่างผายบนเพื่อจะให้กรีบขนุนเนี่ยมันค่อยๆแนบชิดกับตัวปรางซึ่งเราจะพบชัดเจนที่วัดราชบูรณะนะฮะทีนี้เราก็มาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าช่วงที่มีความสัมพันธ์คนที่มามีบทบาทอยู่หัวเมืองเหนือเนี่ยนะฮะก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ขึ้นมาครองเมืองเหนือมาใช้เมืองหลวงก็คือเมืองพิษณุโลกแล้วก็มาขอเมืองศรีสัชนาลัยเนี่ยคืนจากพระเจ้าติโลกราชของล้านนา
แล้วก็น่าจะเป็นคนที่มาสร้างปรางครอบทับบนเจดีย์พุ่มข้าวบินนะฮะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของอยุธยาที่มายึดครองเมืองศรีสัชนาลัย